สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์การรบในอิสราเอลกันบ้างโดยเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าสงครามนั้นอาจจะบานปลายขยายเป็นสงครามในระดับภูมิภาคหรือไม่หลังจากที่กองทัพอิสราเอลนั้นได้ส่งโดรนเข้าโจมตีผู้นำทางการเมืองระดับสูงของกลุ่มฮามาสในประเทศเลบานอนซึ่งรายละเอียดในเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานข่าวของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็ได้มีข่าวว่ากองทัพอิสราเอลนั้นได้ส่งโดรนเข้าไปโจมตีผู้นำอาวุโสของกลุ่มฮามาสในบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตซึ่งจากการโจมตีดังกล่าวนั้นก็ทำให้อาคารสูง8ชั้นได้รับความเสียหายเบื้องต้นนั้นมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน6รายและหนึ่งในนั้นก็คือนายซาเลอันอารูรีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสและสำหรับนายอันอารูรีนี้ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญกับกลุ่มฮามาสเป็นอย่างมากเพราะว่าหน้าที่ของเขานั้นก็จะคอยประสานงานระหว่างกลุ่มฮามาสกลุ่มนักรบฮิสบอลเลาะห์และกลุ่มนักรบอื่นๆในเลบานอนให้ทำงานสอดประสานกันโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าเขาจะคอยทำหน้าที่เหมือนทูตนั่นแหละครับส่วนทางการอิสราเอลก็เคยได้กล่าวหาเขาว่าเขาเคยเป็นผู้นำกลุ่มฮามาสและเคยทำการลักพาตัวและสังหารชาวอิสราเอลนอกจากนี้ยังเคยมีข่าวว่าเขาได้วางแผนที่จะโค่นล้มนายมามูดอับบาสประธานาธิบดีชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์อีกด้วยส่วนคำถามที่ว่าทำไมอิสราเอลจึงต้องการกำจัดเจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มฮามาสให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยหลังจากวันที่7ตุลาคมของปีที่แล้วอิสราเอลมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่จะกำจัดนายอันอารูรีเพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสเป็นผู้มีอิทธิพลและมีความสามารถต่างจากผู้นำระดับสูงคนอื่นๆหลังจากที่เขาได้อาศัยอยู่นอกเขตปาเลสไตน์เป็นเวลานานในตุรกีและในเลบานอนเขาได้พัฒนาการติดต่อกับองค์กรต่างๆและสามารถสร้างเครือข่ายนักรบระหว่างประเทศได้อย่างกว้างขวางเขามีการติดต่ออย่างใกล้ชิดและบ่อยครั้งกับผู้นำกลุ่มอิสบอลเลาะห์อย่างนายฮาซันนัดรุนเราะห์และตัวแทนทางการเมืองและการทหารของอิหร่านจำนวนมากที่ประจำการอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเขามีความสำคัญมากกับองค์กรในฐานะหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้และในบทบาทดังกล่าวคงเป็นเรื่องที่ยากมากๆสำหรับผู้นำกลุ่มฮามาสที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนเขาในทันทีทันใดครับส่วนกองทัพอิสราเอลซึ่งติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วพวกเขาตระหนักถึงความสามารถของอันอารูรีและบางทีแผนการบางอย่างของเขาที่ยังไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะก็อาจจะเป็นภัยขนาดใหญ่ต่อประเทศอิสราเอลได้ดังนั้นการตัดไฟแต่ต้นลมหรือว่าการโจมตีผู้นำของกลุ่มฮามาสที่มีความสำคัญนั้นก็จะทำให้อิสราเอลมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมการโจมตีในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีของเลบานอนนั้นก็ได้ออกมากล่าวว่าอิสราเอลมีเป้าหมายในการที่จะดึงเลบานอนเข้าสู่สงครามในครั้งนี้ด้วยส่วนสหประชาชาตินั้นก็มีความเป็นห่วงว่าการต่อสู้กันในฉนวนกาซาก็อาจจะบานปลายกลายเป็นสงครามแบบภูมิภาคได้ครับซึ่งเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็ได้มีข่าวว่าเฮลิคอปเตอร์โจมตีของทางสหรัฐที่ขึ้นบินจากดาดฟ้าเรือของเรือพิฆาตได้ทำการยิงโจมตีเข้าใส่เรือเร็วของกลุ่มฮูตีที่กำลังพยายามที่จะเข้ายึดเรือขนคอนเทนเนอร์ที่กำลังเดินทางอยู่ในทะเลแดงอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้เรือเร็วของกลุ่มฮูตีถึงกับล่มไปจำนวน3ลำแต่ว่าอีก1ลำนั้นสามารถหนีรอดออกไปได้และนักรบของกลุ่มฮูตีนั้นก็ได้เสียชีวิตไปเป็นจำนวน10นายอีกด้วยซึ่งหลังจากนั้นอิหร่านก็ได้ประกาศว่าจะส่งเรือพิฆาตเข้ามายังน่านน้ำดังกล่าวซึ่งหลายๆท่านอาจจะมีความกังวลว่าสงครามอาจจะบานปลายหรือไม่ถ้านำเหตุการณ์ดังกล่าวมารวมกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ครับอย่างไรแอดมินก็คาดว่าสงครามนั้นจะไม่ขยายตัวออกไปเพราะว่าในขณะนี้ก็ไม่มีประเทศไหนที่มีความพร้อมที่จะทำการเข้าสู้รบกับอิสราเอลซึ่งมีสหรัฐอเมริกาและชาติยุโรปเป็นแบ็คหนุนหลังอยู่ส่วนทางการอิสราเอลก็เคยออกมาขู่เลบานอนอยู่บ่อยๆนะครับหากว่ากลุ่มฮูตีนั้นยังไม่หยุดโจมตีอิสราเอลอิสราเอลก็จะทำให้กรุงเบรุตกลายเป็นพื้นที่แบบฉนวนกาซาเลยครับ
และถ้าหากว่าเราจะมองจากภาพรวมแล้วใครก็ตามที่คิดจะทำสงครามกับอิสราเอลก็ดูเหมือนว่าจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับซึ่งปฏิบัติการที่ผ่านมาของอิสราเอลนั้นจะเป็นไปในลักษณะการรบแบบถึงลูกถึงคนและก็ไม่ค่อยที่จะฟังใครด้วยพวกเขานั้นจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคนในประเทศเป็นหลักครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ